สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอลเชิญยิ้มชีวิตพลิกเป็นหนี้ท่วมแต่กลับมารวยเป็นนักแสดงตลกคนดังบอลเชิญยิ้มหลังผ่านมรสุมเรื่องราวต่างๆแต่ได้กำลังใจดีๆจากคนรอบข้างจนฮึดขึ้นมาใหม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหม่หลังใหญ่สุดอลังการที่บอลเชิญยิ้มบอกว่าเพิ่งตกแต่งเสร็จและย้ายเข้ามาอยู่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งในรายการพาเยี่ยมชมบ้านพร้อมกับพูดคุยเรื่องต่างๆซึ่งอยู่ริภรยาของบอลเชิญยิ้มก็ได้บอกว่าบ้านหลังนี้เธอเป็นคนออกไอเดียตกแต่งเองทั้งหมดพร้อมกับบอกว่าหากให้สามีออกแบบเองนั้นจะไม่ใช่สไตล์นี้และบางมุมก็ตามหลักห่วงจุ้ยด้วยนอกจากนี้บอลเชิญยิ้มยังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้ซื้อและยกให้ภรรยาดูแลทั้งหมดและในรายการยังพาทัวร์บ้านอีกหลายๆมุมก็ต้องบอกว่าบ้านหลังใหม่หลังนี้ของบอลเชิญยิ้มนั้นสวยมากๆน่าอยู่สุดๆไปเลยอัปเดตบ้านหน่อยบอลเล่าว่าผมมีอยู่2หลัง2ที่ที่นี่ของกระจายมันวุ่นวายหลังนี้มันโอเคผมจบที่หลังนี้ละความกว้างเราอยู่หลายคนอาจารย์เป็นหนึ่งไปดูห่วงจุ้ยให้ถามว่าสนุนราคาเท่าไหร่บอลตอบว่า10หน่อยๆผมเอา2หลังจำหน่ายรวมเป็นหลังเดียวกันเราอยู่กันประมาณ6คนมีวงซ้อมวงทีมงานอีกถามว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานิมิตในฝันว่าต้องใช้บ้านหลังนี้บอลตอบว่าก่อนหน้านี้เป็นอีกหลังนึงที่ติดกับหลังนี้อยากได้บ้านหัวมุมแต่พอให้พ่อพลที่ผมนับถือมากๆว่าผมจะซื้อบ้านหลังนี้บ้านเลขที่นี้ส่งรูปให้ดูพ่อบอกว่าเองปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ก็อยู่ได้แบบสวดมนต์ถือศีลสร้างพระพรหมหลังนี้ต้องคนที่อยู่และปฏิบัติเท่านั้นถึงจะอยู่แล้วไม่ร้อนต้องปฏิบัติและเคร่งครัดมากๆผมเลยถามมีหลังอื่นไหมเขาบอกว่ากำลังจะบอกพอดีว่าหลังนี้มีครอบครัวครอบครัวนึงมาซื้อเขาเป็นพวกสายปฏิบัติเราก็เลยเอาไปเลยครับพี่มันเหมือนต้องเป็นของเขาผมเลยให้พ่อดูอีกหลังเขาบอกว่าหลังนี้เหมาะกับผมแต่พ่อให้ตั้งศาลพ่อแก่ก่อนหน้านี้บอลเชิญยิ้มยังได้เผชิญมรสุมดราม่าต่างๆเข้ามากระทบจิตใจแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อล่าสุดเจ้าตัวได้เขียนข้อความเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตจากวันนี้และวันต่อๆไปจะทำให้ดีที่สุดเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตด้วยการคิดแต่สิ่งที่ดีๆศรัทธาในสิ่งที่ดีๆแล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอะไรที่เคยผิดพลาดผ่านมาแล้วจงให้มันผ่านไปจากนี้ทำวันนี้และวันต่อๆไปให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านที่เคยมีให้นะครับลุกขึ้นมาสู้และไปต่อหลายคนเห็นข้อความของบอลเชิญยิ้มแล้วต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ